โทนี่คาวเตอร์วิศวกรประจำโปรเจกต์ของ First Mill เรามีโรงงานผลิตเนยที่ Haverford West ตั้งอยู่ในเพรมบกเชียร์และที่ Espatria ใน Lake District และตอนนี้เราอยู่ที่ Campbeltown ที่โรงงานใน Campbeltown เราผลิตชีสกว่า 3,000 ตันต่อปีส่วนในโรงงานอื่นๆในภูมิภาคสามารถผลิตรวมกันได้กว่า 25,000 ตันต่อปีวัตถุประสงค์หลักของหม้อต้มไอน้ำคือผลิตไอน้ำซึ่งมันถูกใช้ในส่วนต่างๆมากมายในกระบวนการผลิตและแน่นอนว่าเราใช้ไอน้ำในการพาสเจอร์ไรนมหากไม่มีไอน้ำก็ไม่มีชีสสำหรับเราในที่แห่งนี้นี่คือชุดหม้อต้มไอน้ำที่เรามีในแคมเบลทาวน์ซึ่งเราอาจบอกได้ว่านี่เป็นระบบควบคุมแบบครบวงจรซึ่งรวมทุกอย่างที่เราต้องการไว้เรารู้สึกดีที่ในส่วนของการติดตั้งนั้นผ่านไปแล้วเรามุ่งมั่นที่จะทำให้โปรเจกต์เสร็จสิ้นตามเวลากำหนดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเพราะเรากำลังจะต้องการเพิ่มประโยชน์ของการใช้แก๊ส LPG ในตัวหม้อต้มไอ้น้ำของเราในปีงบประมาณใหม่นี้สิ่งที่เราต้องการคือความยืดหยุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการที่ผันผวนการมี2หม้อต้มไอ้น้ำช่วยทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงการที่ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปทานของผลิตภัณฑ์จากนมไปมาได้ตามใจชอบเมื่อมีนมเข้ามาที่โรงงานเราก็ต้องใช้มันทันทีหม้อต้มไอ้น้ำของเรานั้นจะให้ความน่าเชื่อถือได้เช่นเดียวกับความคุ้มค่าของการใช้หม้อต้มไอ้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของความคุ้มค่าการมีหม้อต้มน้ำใหม่มาติดตั้งนั้นทำให้เราลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานได้เราคือกลุ่มผู้ให้ความร่วมมือกับเกษตรกรซึ่งนั่นหมายถึงเราได้คืนกำไรสู่เกษตรกรด้วยด้วยระบบที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายถ้าเราทำให้เครื่องเสียหายหรือเกิดปัญหาขึ้นกับตัวหม้อต้มมันจะสามารถแจ้งเตือนกับเราได้ทันทีทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขในระยะไกลได้และคุณยังสามารถได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลมันยังทำให้เราสามารถติดต่อกับ Byworthในการแก้ไขและช่วยเหลือในทุกๆปัญหาที่เราอาจพบเจอเรามองไปยังอนาคตที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาเป็นหุ้นส่วนกับพวกเขาในระยะยาวเราไม่อยากให้คู่แข่งของเราได้หม้อต้มไอ้น้ำของพวกคุณไม่อย่างแน่นอนผมต้องการของทั้งหมดไว้ที่ผมคนเดียว